ครับวันนี้นาเล็กพามาชมที่ของนาเล็กนะที่แบ่งกันกับพี่สาวนะที่วันนี้เรามาแบ่งที่กันนะหลังจากที่ทางหลวงคืนที่ให้เรานะในจุดที่เคยเอาไปยึดเป็นที่ทางหลวงประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะเดี๋ยวนาเล็กพามาดูว่าที่ที่เราแบ่งกันเนี่ยที่ของนาเล็กเป็นยังไงบ้างเป็นที่ของนาเล็กก็เนี่ยตรงเนี้ยตรงสะพานนะห่างจากช่องจอมนะประมาณสัก4หรือ5กิโลเมตรเนี่ยทางไปช่องจอมทางนี้นะนาเล็กก็อยู่ฝั่งซ้ายติดกับติดถนนเลยนะฮะถนน4เลนกำลังสร้างนะฮะเนี่ยที่ของเขตทางหลวงอยู่ตรงนี้ฮะนี่ป่าของป่าทางหลวงอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเสาอยู่ตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นที่ของนาเล็กที่แบ่งกันนะอยู่หน้ากว้างประมาณสัก14เมตรนะเดี๋ยวพาเดินเข้าดูข้างในโอ้ยังเป็นป่ารกร้างโอ้โหนาเล็กชอบเลยนะอย่างเงี้ยมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นต้นตระกูลต้นข่อยหรือเปล่านะตรงนี้ก็จะมีเนี่ยต้นเอื้องไม้นาดอกขาวนะเป็นไม้ป่าตัวนี้ก็เป็นตระกูลปอนะไม้ป่าที่สามารถจะเอาถักพอทำเป็นเชือกได้ส่วนที่ของนาเล็กก็จะมีไม้ที่เขาทางหลวงเขาปลูกไว้ก่อนนะเขามายึดที่เราแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นกฐินเทพาสูงมากเต็มไปหมดเลยตอนนี้นาเล็กมาแบ่งปันที่กันแล้วนาเล็กก็จัดการเลยฮะอย่างที่นาเล็กชอบนะก็เอาต้นข้าวพรรษานะมาปลูกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะนะโซนนี้ปลูกไว้ก่อนนะให้เป็นเนี่ยปลูกไว้เต็มเลยรอฝนมาก็คงติดแล้วฮะนะต้นไม้นี่ของนะไม้ป่าสวยๆทั้งนั้นแหละต้นนี้ก็น่าจะเป็นพยุงพยุงงามๆกำลังสวยเลยเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยสูงเลยหลายเม็ดแล้วล่ะเราไม่ต้องปลูกฮะมันเกิดขึ้นในธรรมชาติอยู่แล้วข้างล่างก็ปลูกไปเลยอันนี้ต้นไม้ต้นพอกมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอันเล็กก็คงอนุรักษ์ไว้หมดแหละตัวนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นข่อยฮะต้นข่อยข้างล่างนั่นแหละก็ปลูกหมดนะนี่เป็นต้นข้าวพรรษาปลูกหมดเลยต้นนี้น่าจะเป็นต้นเดี๋ยวนั่นแหละดูให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นต้นน้ำเกลี้ยงหรือว่าเป็นต้นต้นหมี่นะมันใกล้เคียงกันมากยังไม่กล้าแตะว่ามันยังอยู่ในมุมมืดๆนี่ไม้สวยๆในที่ของเราเดี๋ยวพาเดินดูอีกนะว่ามีต้นอะไรบ้างตอนนี้ต้นอารางนะต้นอารางก็สวยๆสะเดาก็มีนั่นนี่สะเดากำลังขึ้นรอเขามาตัดเอาต้นกฐินเทพาออกไปฮะถ้าเขาไม่ตัดนะเลยก็ตัดใช้งานนี่ต้นประดู่สวยเลยสูงหลายเมตรละส่วน
นี่มานี่ก็ต้นพอกก็มีต้นหนามเดี๋ยวต่อไปก็คงตัดแต่งกันว่ากันไปเลยมาด้านหลังฮะนะเลยมาจนถึงทุ่งนาเลยเพราะฉะนั้นที่ของหน้าเล็กก็จะเป็นที่แบบตรงๆเลยฮะนะที่แบบเนี่ยเนี่ยดูยาวๆนะโน่นจนถึงถนน4เลนเลยนะปากทางมาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนทุ่งนาด้านหลังปักถึงนี้ประมาณสัก14เมตรนะก็เล็งตรงไปเลยผ่าข้างจอมปลวกนี่นะยาวไปข้างหน้านะก็เป็นพื้นที่ประมาณสัก14เมตรคูณ72เมตรก็ได้ประมาณสัก2ไร่กว่าเอ้ย2งานกว่าก็โอเคฮะนะที่ติดถนนสวยๆสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมพื้นที่นะที่สวยๆของนะเล็กที่แบ่งกันกับญาตินะพี่ๆน้องๆกันเรารักกันครับผมนะก็ไม่มีปัญหาอะไรกันก็แบ่งกันตามที่สมควรใกล้เคียงกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ